วัสดีนะครับวัยรุ่นเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูนะครับชุด53นะครับผมชุดนี้ไปไกลถึงต่างประเทศนะไปถึงประเทศอังกฤษนะครับเมืองลิเวอร์พูลนะครับผมอันนี้เป็นลูกค้าคนไทยนะครับผมแต่ว่าเขาไปใช้ชีวิตแล้วก็เรียนทํางานที่นั่นนะครับผมแล้วก็เขาสั่งไปซึ่งเป็นชุด110 i 53มิลนะครับผมชุดนี้นะครับผมหลายๆคนอาจจะสงสัยว่าความแตกต่างของเครื่องยนต์มันมีอะไรแตกต่างบ้างเดี๋ยวผมจะอธิบายราคาสินค้าไปด้วยนะครับผมชุดนี้เป็นชุดที่ลูกค้าสั่งนะครับผมเป็นคือทุกอย่างนะครับผมก็คือเอาแบบใส่ประกอบได้เลยนะครับทุกอย่างประกอบได้เลยเอาทากาวตั้งมาร์กตัวทีนะครับเพราะช่วงล่างเป็นช่วงล่างเดิมนะครับยังไงก็ต้องเน้นตัวทีสุดสายบนไว้ก่อนนะครับผมระยะวาล์วก็ตั้ง ID 0.06 ID 0.08 นะครับไอเสีย 0.10 นะครับผมนะครับให้จำไว้ประมาณนี้นะครับผมแล้วก็หัวฉีดผมก็จะให้ไป2เบอร์นะครับผมปกติลูกค้าสั่งแค่หัวเดียวแต่นี่เหมือนคนนี้จะพิเศษหน่อยนะผมให้ไป2หัวนะครับเพราะเรารู้อยู่แล้วว่าเป็นเมืองหนาวนะครับหัวฉีดการจ่ายน้ำมันก็จะแตกต่างกันนะครับแล้วก็การเปิดพอร์ตอะไรก็แตกต่างกันเยอะเลยอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่ามันมีอะไรบ้างนะครับผมนะครับผมอ่ะเดี๋ยวผมจะเอาภาพนิ่งมาให้ดูด้วยนะครับภาพนิ่งให้ดูด้วยว่ามันมีอะไรบ้างนะครับผมภาพนิ่งนะครับผมแล้วก็ชุดนี้เราจะอธิบายเป็นแต่ละอย่างว่าสินค้ามันจะราคาเท่าไหร่นะครับผมชุดนี้เบ็ดเสร็จอยู่ประมาณ 8,000 นะครับผมอันนี้ 8,000 นะครับผมนะครับอันนี้ผมขอย้ำว่าพิเศษกว่าคนอื่นหน่อยนะครับเพราะว่าราคา 8,000 มันจะแพงกว่านี้นะครับผมจะแพงกว่านี้ประมาณ 1,000 บาทหรือประมาณ 9,000 นะมันของมันเยอะนะครับผมมันก็ราคาตามของนะครับโอเคเรามาดูกันนะครับผมค่าส่งแพงนะค่าส่งต่างประเทศ 1,700 อ่ะฮะเรามาเริ่มนะครับแน่นอนนะครับผมฝาโซ่นี่ฝาโซ่นะครับอันนี้นะครับผมแต่งเปิดพอร์ตทางเดินเรียบร้อยไปแล้วทุกอย่างนะครับผมนะครับเดี๋ยวแล้วก็ทางเดินเท่าไหร่เดี๋ยวเรามาวัดให้ดูให้ด้วยนะครับผมก็คือผมจะวัดจากบ่าเหล็กนะครับผมหรือบ่าตัวไหนเนี่ยนะครับตัวไหนนี้นะครับวัดไว้สมมุติว่าจากด้านใน25นะครับผมก็จะแต่ง25แล้วก็มีเล็กมีใหญ่เพื่อดูดอากาศไม่เหมือนกันครับเหมือนคอท่อเลยต้องมีใหญ่มีเล็กตรงนู้นมีเล็กมีอัดอากาศเก็บอากาศท้ายเกียร์ท้ายปลายดูดอากาศเร็วคายอากาศช้านะครับมันสำคัญมากเยอะนะครับผมนะครับชุดนี้นะครับฝาก็อยู่ที่2,200ครับรวมค่าเปิดครับไม่รวมนะครับถ้าค่าเปิดด้วยก็อีก600บาทนะครับผมแต่ว่าจะช้าหน่อยตามอารมณ์ครับแต่วันนี้นัดเดียวเสร็จเลยเพราะผมจะต้องรีบส่งเขานะครับเพราะต่างประเทศด้วยนะครับผมนะครับครั้งแรกเลยส่งประเทศอังกฤษส่วนมากจะเป็นประเทศเพื่อนบ้านนะครับนี่ฝาถ้าอันนี้ราคาคนไทยนะทุกอย่างราคาคนไทยหมดเลยนะอันนี้2,200นะครับผมนะครับฝาเป่านะครับเป็นฝาเพิ่มวาล์วนะครับ22-26นะครับไม่ใช่วาล์วเดิมนะครับอันนี้เป็นเพิ่มวาล์วนะครับนี่ของที่ร้านนะครับเพิ่มวาล์วนะครับเปิดทางเดินให้เรียบร้อยนะครับ ID ไอเสียวัด CC ให้เรียบร้อยนะครับโอเคชุดนี้ฝานะครับ2,200นี่เราจะมีซีนวาล์วให้มีประเก็นคอท่อให้อยู่แล้วนะครับทุกสเปคทุกฝานะที่สั่งที่ร้านนะฝาแท้นะครับไม่ใช่ฝาสร้างนะครับนะครับต่อมาก็จะเป็นงานเสื้อลูกอยู่แล้วที่จะเป็นต้องมีใช่ไหมเสื้อลูกอันนี้ก็จะเป็น53มิลนะครับ53หัวนูนแหวนสูงครับตัวนี้นะครับปล่อยลูกไม่ไหลเห็นไหมพอดีใช้เลยนะครับนี่พอดีใช้เลยอย่ามาดูน้ำมันนะครับรูปร่างผมจะย้ำเสมอว่ามันอาจจะดูเหมือนกันรูปร่างอาจจะคล้ายกันนะครับแต่คุณภาพผมรับประกันว่าไม่เหมือนกันแน่นอนครับนะครับนี่นะครับลูกสูบนะครับก็ถ้าจะลูกสูบอย่างเดียวก็650บาทถึง700บาทนะครับแต่อันนี้53มิล54ก็จะอยู่650บาทรวมส่งครับมีกิฟต์ล็อกสลักแหวนสูบแหวนสปริงนะครับผมครบเลยกิฟต์ล็อกสลักแหวนสูบครบเลยนะครับผมแหวนตัวนี้ใช้ดีนะครับแต่ถ้าเป็นจะเป็นเสื้อลูกก็จะราคาอยู่ที่1,300บาทรวมส่งครับเสื้อปอกนะครับผมสามารถใส่แข้งเดิมได้เลยนะครับผมไม่ต้องคว้านไม่ต้องคว้านแข้งเดิมสามารถใส่ได้เลยนะครับผมตัวนี้นะครับนะครับผมชุดนี้เดี๋ยวผมก็จะแถมประกันคอท่อไอ้ไม่ใช่ประกันคอท่อประกันฝาไปให้ด้วยเขาไม่ได้สั่งนะแต่ตอนนี้ผมจะแถมไปให้เขานะครับแต่จริงๆถ้าจริงๆแล้วไม่ต้องใช้ก็ได้นะครับผมชุดเนี้ยถ้าเป็นฝาเดิมวาล์วเดิมก็ยังใช้ได้นะครับชุดนี้นะครับผมนี่นะครับต่อมาก็จะเป็นแน่นอนแคมนะครับแคมทุกสเปคที่ร้านก็เกือบทุกรุ่นนะครับนะครับนี่นะครับ700บาทรวมส่งนะครับมีทุกสเปคนะครับเป็นงาน CNC นะครับผมรับประกันทุกตัวนะครับผมนะครับเงียบไม่ดังนะครับ
แคมเลือกตามสเปคได้ผมจัดให้ตามสเปคเลยกันนะครับเหมือนทุกอย่างเลยอันนี้700บาทรวมส่งนะครับ CNC 100% นะครับสิ่งต่อมาคือสปริงราวตัวนอกนะครับถามว่าถ้าใช้ตัวนอกแต่งแล้วของที่ร้านเนี่ยใช้ตัวนอกแต่งต้องใช้ตัวในอีกไหมไม่ต้องใช้แล้วนะครับผมนะครับอยู่ที่สเปคแต่ลูกใหญ่ขึ้นไปอ่ะ66ขึ้นไปเนี้ยอาจจะต้องใช้ตัวในแต่งเหมือนกันนะครับแต่ถ้าลูกขนาดเนี้ยสปริงวาลของผมรับอยู่แน่นอนนะครับผมตัวนี้เป็นสปริงวาลขดลวดญี่ปุ่นนะครับดีจบใช้จบคู่เดียวอยู่เลยนะไม่ต้องไปซ้อนตัวในนะ wow. อันนี้เราเอาไปใส่ก็เอาถอดแหวนลงบาวาลนะแหวนลงบาวาลจากของเดิมมันจะอยู่ตรงนี้นะครับนี่นะครับมันจะอยู่ข้างล่างซินวาลนี้นะครับถอดออกนะครับไม่ต้องใช้นะครับผมสปริงวาลนอกแต่งก็ถ้าเป็น110ไอนะครับลูกเล็กๆนะครับก็650ถ้าจะเป็น125ก็700บาทรวมส่งนะครับสิ่งต่อมานะครับผมก็วีกดนะครับวีกดรถสตาร์ทมือสตาร์ทเท้านะครับผมจะย้ำเสมอว่าผมจัดให้ตามสเปคหรือตามรถรุ่นของสเปคของแต่ละคันอยู่แล้วนะครับไม่ต้องกลัวว่าผมจะสั่งส่งให้ผิดนะครับผมบางทีมันจะสลับกันอยู่นะครับเท้าใช้มือใช้เท้านะครับยิ่งรถประเทศนอกก็เหมือนกันนะครับผมต่างประเทศนะครับบล็อกเครื่องยนต์เหมือนกันเดี๋ยวผมเอามีรูปนี้ให้ด้วยบล็อกเครื่องยนต์เหมือนกันนะครับผมนะครับแต่รูปร่างรถไม่เหมือนกันระบบก็จะแตกต่างกันเล็กน้อยนะครับผมก็แปลกดีซึ่งผมเห็นผมว่าเฮ้ยมันก็เท่ว่ะ110ไอไฟเลี้ยวบังลมต้องเรียกอย่างนี้นะครับผมสิ่งต่อมาเรือนขวานวีกอนครับลืมบอกราคาลืมขายก่อน350บาทรวมส่งนะครับตัดมือสตาร์ทเท้าใช้เหมือนกันนะครับผมจะเป็นถ้าเป็นคัด125ใส่110ไอก็พร้อมใส่ได้เลยไม่ต้องดัดแปลงนะครับใส่ได้เลยนะครับก็1,500บาทรวมส่งนะครับอันนี้เรือนขวานครับเรือนสำคัญมากเลยนะเพื่อการดูดอากาศเข้าไปในห้องเผาไหม้นะครับปิดสนิทเปิดสนิทนะครับทุกครั้งผมจะย้ำเสมอว่าทุกครั้งที่คุณถอดเซ็นเซอร์แมปTPS ตัวนี้ออกของเดิมนะครับหรือทุกครั้งที่คุณเปลี่ยนเรือนหรือคุณจะแต่งเปิดทางเดินหรือคุณจะรื้อเครื่องก็แล้วแต่นะทุกครั้งเมื่อคุณประกอบเสร็จคุณต้องลบโค้ดด้วยด็อกเตอร์ API นะครับอันนี้ไม่ได้ขายนะแต่ถ้าสปอนเซอร์อะไรจะเข้าก็บอกได้นะสปอนเซอร์อะไรจะเข้าก็บอกได้นะครับผมก็คิดเล่นไม่ถูกกันนะครับเอาเป็นว่าเรือนคว้านนะครับผมสำคัญมากนะครับผมแล้วก็เมื่อเราลบประกอบทุกครั้งต้องลบโค้ดต่อใจไม่ให้มันขึ้นโค้ดก็แล้วแต่ก็ต้องลบคุณจะรู้ทันทีเมื่อคุณทำประจำหรือว่าคุณทำรถหลายๆคันคุณจะเข้าใจว่าไอ้เหี้ยแม่งจากสโลสูงก็กลายเป็นต่ำอะไรแบบเนี้ยมันจะเมคกันเรียบร้อยหมดทุกอย่างครับเรือนขวานนี่ 1,200 บาทนะครับผมขวานเครื่อง CNC นะครับผมล้วงใบ CNC นะครับสิ่งต่อมาคอลีดนะครับคอลีดวิธีการแต่งก็คือเราต้องแต่งให้รับกันนะครับนี่สมมุติว่าฝานะคอลีดช่วงระหว่างตรงเนี้ยอุ้ยวาล่วงช่วงระหว่างเนี่ยตรงคอลีดตรงเนี้ยตรงเนี้ยเนี่ยนะกับตรงเนี้ยมันต้องให้รับกันโดยที่ว่าไม่เป็นขึ้นบันไดนะครับคือให้มันสม่ำเสมอกันนะให้เป็นเนื้อเดียวกันนะนึกออกมั้ยครับผมก็บอกไม่ถูกเหมือนกันคืออย่าให้มันเป็นขึ้นบันไดอ่ะเนี่ยมันจะเป็นทางเดียวเป๊ะเลยนะครับคือเอามือลูบแล้วมันจะไม่สะดุดมันมองไม่เห็นนะครับเอาเป็นว่าเราต้องแบบให้มันสมมติมันโค้งแบบนี้ใช่ไหมมันโค้งมาก็ต้องให้มันโค้งรับกันไม่ใช่ว่าโค้งมาฟึบแล้วก็มาปุ๊บเอียงมาแบบนี้เป็นขั้นบันไดไม่ได้นะครับผมการไหลเวียนของอากาศก็จะผิดเพี้ยนหรือว่าตีวงเป็นทอร์นาโดนะครับทำให้อากาศมันวนเวียนโยนอยู่ตรงนั้นโดยที่มันไม่ลงห้องเผาไหม้หรือการฉีดน้ำมันก็จะไม่ลงห้องเผาไหม้แบบชัดเจนนะครับมันก็จะแบบเฮ้ยน้ำมันหนาก็แล้วทำไมใช้หัวฉีดที่มันหนาขึ้นไปแล้วทำไมยังบางอยู่อะไรแบบนี้มันสำคัญมาทุกอย่างเลยครับอันนี้ก็6ถ้าเอาแต่คอลีดนะครับ650นะครับแต่ถ้าเอาแป้นไฟเบอร์ลองเพื่อกันความร้อนเนี่ยก็เป็น850บาทรวมส่งนะครับแต่งแป้นไฟเบอร์นี่ก็เหมือนกันก็ต้องให้รับกันนะครับนี่มั้ยครับมันจะรับกันนะครับสำคัญนะครับผมสิ่งต่อมาก็คืออันนี้ก็เป็นลองๆแล้วแต่ถามว่าจะเป็นไหมเพื่อความสดใหม่ลูกรถเขาลูกติดนะครับผมเฟืองโซ่เราลิ้นนะครับเพื่ออะไรนะครับเพื่อลดภาระของเครื่องยนต์นะครับเพื่อให้หมุนของรอบเครื่องเนี่ยลื่นขึ้นเบาขึ้นนะครับไม่หน่วงนะครับผม350นะครับผม350บาทเองเฟืองผมมีรีวิวอยู่แล้วในเพจ WL Racing นะครับสามารถเข้าไปดูได้นะครับผมใช้2ปีแล้วนะครับเฟืองยังดียังทนเพราะว่าผมใช้เฟืองแท้มาทำนะครับดีแน่นอนนะผมทนนะครับผมแต่ได้ใช้ตามคุณภาพแล้วกันนะครับไม่ว่าไม่ติดใครอ่ะโซ่นะครับตรงนี้ก็จะเป็นของDAD นะครับผม
เป็นโซ่ทรัพย์สินแต่งนะครับมียางกิ้งโซ่นะครับมีซุปเปอร์ลีนดันโซ่มีตัวกลิ้งโซ่ตรงกลางมีตัวดันโซ่นะครับครบชุด4ชิ้นก็อยู่ที่เดี๋ยวผมลงภาพนิ่งให้มันจะมีราคาโปรอยู่ผมลงภาพนิ่งพร้อมราคาให้นะครับอันนี้นะครับมันมีราคา 1,099 บาทกับ750หรืออะไรสักอย่างนี้แหละเดี๋ยวต้องมาไปดูทีดูตามรูปนะครับผมอ่ะสิ่งต่อมาโฮชีจำเป็นมากๆเลยนะครับโฮชีผมให้ไป2เบอร์นะครับผมไม่แน่ใจว่าค่าน้ำมันออกเทนสากลของเขาจะใช้กันทั่วโลกหรือเปล่านะถึงจะใช้กันทั่วโลก9195แก๊สโอ20อะไรก็แล้วแต่ใช้ทั่วโลกจริงแน่นอนการจุดระเบิดหรือไอเทนอนของเขาอ่ะมันดีอ่ะน้ำมันเขาดีอ่ะนะครับไม่ใช่บ้านเราไม่ดีนะดีแต่คือว่าทำไมเขาต้องจุดระเบิดง่ายอะไรง่ายเพราะว่าเมืองนอกอ่ะมันเป็นเมืองหนาวอยู่แล้วนะครับผมต้องจุดง่ายอยู่แล้วนะครับซึ่งโฮชีผมจะเต็มไป2เบอร์มีแบบใช้ในสเปค53ในประเทศไทยอยู่แล้วที่ผมใช้นะครับเป็น CC โฮชี CC นะครับผมจะจัดให้ตามสเปคอยู่แล้ว650นะครับไม่ต้องถามเมื่อกี้รู้นะมันเป็นโฮชีเจาะ CC นะครับกับอีเบอร์จะเป็นเบอร์ที่บางกว่าเหมาะสำหรับอากาศหนาวผมจะให้เขาไปเปลี่ยนลองไล่ดูเพราะว่าเมื่อในที่จะเป็นหน้าหนาวหรือว่าเป็นหน้าหิมะเขาจะใช้โฮชี1หัวแต่เมื่อไรที่เขาเป็นหน้าอุณหภูมิอุ่นหรืออะไรก็ใช้อีกหัวหนึ่งมันแปรปรวนเยอะมากมันไม่เหมือนกับเมืองไทยนะครับผมนะครับถามว่าผมรู้ได้ไงนะครับผมก็ศึกษานะครับผมไม่เคยไปเหมือนกันนะครับเตรียมตัวจะไปนะครับสิ่งต่อมาเสื้ออันนี้เสื้อยืดอันนี้ผมก็แถมให้นะครับอันนี้ก็กราบขอโทษ FC ทุกคนนะครับอันนี้เสื้อ450บาทนะครับช่วยอุดหนุนนะครับผมแต่อันนี้ผมแถมไปให้เขาเพราะเขาแบบ wow. เชียร์ทีมเดียวกับผมนะครับเชียร์ฟุตบอลทีมเดียวกับผมนะครับแต่อันนี้ก็เสื้อนะครับก็450บาทรวมส่งทุกไซส์ราคาเดียวกันนะครับผมนะครับเสื้อเป็นผ้าคัตตอนอย่างดีนะครับผมแล้วก็ผลิตโรงงานเดียวกับเรดแวร์นะครับผมอันนี้นะครับนะครับงานสกรีนงานปั๊มนะครับอย่างดีนะครับไม่ใช่ทั่วไปแล้วกันนะครับคุยหน่อยนะครับส่วนสติ๊กเกอร์ลูกค้าทั่วไปก็จะได้แบบนี้นะครับผม WL Racing นะครับเป็นโลโก้ป้ายแดงนะครับแบบใหม่นะครับและอันนี้คือผมแถมให้เขาอันนี้เฉพาะติดรถแข่งนะที่ไทยนะวัยรุ่น LED วัยรุ่น5 LED หรือว่าหลักเดิมไว้หลักเดิมของผมนะครับปกติติดแบบนี้นะครับนะครับแต่อันนี้ก็ขอบอกไว้ก่อนผมไม่ได้ขายนะครับอันนี้นะครับต่อไปนะครับผมจะทำแจกนะครับสำหรับคนที่สั่งอะไรลูกค้าผมนะครับจะต้องรอนะครับต้องรอดูว่าเฮ้ยช่างตัวแม่งจะพบเมื่อไหร่วะมันจะพบลงเพจเมื่อไหร่วะอะไรแบบเนี้ยนะครับต้องติดตามต้องรอนะครับผมนะครับก็ชุดนี้นะครับ GPS แน่นอนนะครับหน้าใหม่มันวิ่ง160อยู่แล้ว GPS นะครับผมจะย้ำเสมอผมจะไม่คุยอวดเลยนะครับผมจะย้ำเสมอว่ามันจะอยู่ที่135ถึง149อยู่ที่สภาพรถด้วยนะครับผมนะครับสภาพรถเบานะครับ GPS เนี่ยจับแต่ละที่ไม่เหมือนนะใช้คิวสตาร์เหมือนกันนะจับพื้นที่นึงจับเป็นพื้นที่หนึ่ง GPS วิ่งไม่เท่ากันนะพื้นถนนมีส่วนนะครับพื้นปูนพื้นความเรียบของถนนนะครับสภาพอากาศมีผลต่อให้รถวิ่งที่ผมบอกว่ารถเชงที่แข่งกันเนี่ยทำไมถึงรถเขาต่างคนต่างแรงเหมือนกันนะครับสมมติวิ่ง GPS 190เท่ากันเลยแต่พอมาวิ่งสนามกลางรถแต่ละคันวิ่งไม่เหมือนกันแล้วการดูดของยางการอะไรต่อโอ้โหหลายอย่างรายละเอียดเยอะผมเชื่อว่าทุกคนเก่งคนที่แพ้ก็ไม่ได้ว่าไปเก่งกับผมยอมรับว่าทุกคนเก่งหมดนะครับผมในฐานะที่เป็นช่างด้วยกันทุกคนเก่งหมดนะครับอยู่ที่ว่าโอกาสจะเป็นของใครมากกว่านะครับผมศรัทธาตรงนั้นนะครับผมเชื่อมั่นช่างทุกคนนะครับผมเคารพทุกคนนะครับผมไม่มองใครว่าใครทำมานานหรือใครเพิ่งทำผมให้เกียรติทุกคนเอาว่าฝากติดตามช่อง WL Racing YouTube WL Racing เฟซช่างตัววัดหานเฟซหลักแล้วก็เฟซรองด้วยนะครับผมแล้วก็เพจ WL Racing นะครับฝากติดตามด้วยนะครับผมไปแล้วนะวัยรุ่นเดี๋ยวว่างๆเราจะมาโม้กันใหม่